นะครับที่อยู่ในสตาร์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ไม่ได้ที่ตัวเองนะครับก็เป็นที่ไม่ได้ที่อยากจะพบช่วยกันอยากจะเอาชีวิตร่วมกันนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับมาสู่ขอนะครับอย่างเป็นทางการขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับงั้นตอนนี้ขออนุญาตนะครับเชิญคุณพ่อแม่ด้วยคุณสองขอบคุณมากครับคุณแม่ครับเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าไปนะครับแล้วก็ขอให้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญพระบ่าวของเรานะครับไปรับเจ้าสาวได้แล้วขอบคุณพ่อคุณแม่อนุญาตแล้วพี่ถ่ายวีดีโอเลยเป็นไลฟ์เอาละครับพุทธจะไปรับเจ้าสาวแล้วครับพวกเราเจ้าสาววะแล้วเราต้องไปเขาไหมเราหลอกเราอยู่เฉยถามว่าเราต้องไปเขาไหมโอ้โหเปียกนะฮะแต่ละคนนะผมเอาพี่ป๋ออยู่ที่เต็มบรรยากาศบรรยากาศในงานมือสั่นนี่สินสอดครับเฮ้ยซูมออกไม่ได้วะโอ้ยมือสั่นเฮ้ยสั่นมากคุณพ่อคุณแม่พี่พุทธครับนี่เฮียเป็กเฮียเป็กมาจากเชียงใหม่เลยน้ำตาแทบไหลวิ่งมาเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันวันฟังงานฟังคุณพ่อคุณแม่พี่จุ๋ยครับมารอเจ้าสาวส่วนนี้พี่น้องพี่น้องพี่พุทธคนนี้คนเล็กนะคนนี้คนเล็กเฮ้ยพวกเราทำไมเจ้าสาวหน้าแบบเขาไปทำอะไรนะเฮ้ยเราดูพี่เป้พี่เป้แจมตามเล็กแน่มาแล้วมาแล้วพี่น้องพี่พุทธเหมือนกันเป๊ะสี่ทั้งหมด6คนนะครับไหนอะนี่กี้มือกูสั่นอ่ะกูก็สั่นเหมือนเดิมถือมือถือไม่ได้ดักเราทาวอยู่ดักเราอยู่ดักเราอยู่มือสั่น
ได้นานนะปกติไหมเนี่ยรอเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวแล้วหายไปพักแล้วไม่ทราบวันนี้คืองานงานแต่งพี่พุทธครับผมไม่ทราบไหมอุ้ยทำไมเงียบกันหมดเลยไม่ทราบเหรอล้นจะหน้าดูเรียกไหมเห็นแล้วล้นระทึกหรือว่ามีประตูอยู่ข้างในกั้นอีกที่ออกไปหลังพี่เป้ยังไปตามแล้วมั้งไปตามน่าจะปกติเลยวะพี่ลุยวะพี่ลุยวะมาแล้วเอาช่างกล้องมาเขาแขนนิกกี้ไว้นะครับไม่ไหวแล้วโกับป้าติ๊กนะครับจะรวยเม็ดถั่วเม็ดงาเข้าตอกดอกไม้นี่ทำพิธีเช้านะครับเราจะมีงานตอนพิธีบ่ายตอน11โมงประมาณอันนี้คนมีประสบการณ์ครับผมยังไม่พอจะมีการประสบการณ์มีครับยังไม่มีหุ่นหน้ามือเต็มกล้องเลยพิธีรวยอันนี้คือพิธีอะไรครับพี่เต็กครับตอนนั้นกูเป็นเจ้าบ่าวกูลืมเรื่องแล้วเจ้าบ่าวสนใจยังไงเลยตอนนี้อันนี้รวยเม็ดถั่วนะครับถั่วเนี่ยให้ดูสินซอสนี่นะฮะมีเครื่องเพชรมีหวานเบนถามว่าแชมป์แต่งเมื่อไหร่พี่แชมป์ร้องไห้
Where am I? ขอบคุณครับขอบคุณคุณสอนนะครับปกติด้วยนะครับคุณสอนปกติต้องตกใจครับไม่มาที่ทางไหนว่าเราได้ขอไว้ขออนุญาตขอพรให้ครับทั่วไปขอพรนะครับให้มา2-2มันเรียกขอได้ครับวันนี้เป็นวันที่วันมงคลที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในพิธีทั้งที่รวมไปพูดกับลุงว่าไม่แน่ใจว่าถ้าลูกแต่งงานช้าตอนนี้ลุงกับป้าคงมาไม่ไหวแต่วันนี้ถือว่าโชคดีเมื่อคืนก็นอนไม่หลับด้วยนะครับเนี่ยครับแม่บ้านผมด้วยนะครับแต่ก็มาด้วยใจมาด้วยความรักและความผูกพันของหลานทั้งสองนะครับก็ทำให้วันนี้ผมที่ตั้งใจไว้ว่าต้องมาในวันพิธีสมรสของทั้งคู่นะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งนะครับทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้คงจะดีใจเตรียมของน้องไม้ลูกสะใภ้แล้วนะมีในชีวิตรับราชการผมก็ทำงานมาตลอดแล้วก็พยายามสร้างชื่อเสียงเมื่อผมเกษียณแล้วหลานผมนะครับวรัตยานินทร์ภูหาก็ยังปรากฏนามสกุลผมจนกระทั่งใครๆถามว่าเป็นลูกผมหรือเปล่าบางทีผมก็รับของอ้างไปเลยนะครับอย่างมีหน้ามีตาครับเพราะว่ามีหลานที่เป็นนักแสดงที่ดีมีชื่อเสียงในวงการนะครับส่วนพุทธตั้งแต่เห็นตั้งแต่แรกแล้วแม่บ้านผมชอบดูพุทธเขาแสดงแล้วก็เป็นความผูกพันมากดูทุกเรื่องทุกเรื่องที่มีแล้วก็มีความภูมิใจว่าคนนี้เป็นคนที่ดีนะครับแล้วก็วางตัวได้เหมาะสมนักแสดงเนี่ยจะวางตัวให้เหมาะสมนั้นยากนะครับแต่ทั้งสองคนพยายามวางตัวได้เหมาะสมจนกระทั่งเป็นที่นิยมของคนทั่วไปผมก็คอยมีหน้ามีตาคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับก็ได้ชมขึ้นชมมาตลอดไม่ว่าจะออกข่าวอะไรทั้งพุทธและทั้งจุ๋ยพูดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้อย่างสุภาพเรียบร้อยมีความมั่นคงมีความรักที่ผูกพันโดยที่ไม่กลัวว่าใครจะคิดอย่างไรนะครับเพราะว่าปกตินักแสดงเนี่ยไม่อยากจะปรากฏว่ามีคู่ครองหรือไม่อยากจะมีคนอื่นซึ่งทำให้เป็นที่ทำให้เขาได้ชื่อเสียงที่ควรจะเป็นอาจจะลดน้อยไปนะครับถ้าแต่เป็นโสดเนี่ยถือว่าผู้คนนิยมให้คนเป็นโสดแต่ทั้งสองคนเนี่ยรักและผูกพันแล้วก็พูดเปิดเผยนะครับว่าเขารักกันจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอชื่นชมเขานะครับทั้งตั้งใจว่าจะมาขอบคุณทั้งสองคนที่วางตัวได้เหมาะสมและต่อไปในอนาคตปู่ตระกูลก็ต้องพยายามรักษากันไว้ทั้งสองคนจะช่วยสร้างตระกูลให้มีลูกมีหลานเพื่อที่จะได้ตระกูลต่อไปนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวผมเพิ่งได้พบแต่ก็ชื่นชมเขาเลยบอกว่าเลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับเลี้ยงลูกได้ทำหน้าที่สืบสารที่พ่อแม่เลี้ยงดูมานะครับส่วนของหลานผมเองนะผมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าผมผูกพันมาตั้งแต่แรกแล้วได้รู้ได้เห็นตั้งแต่เติบโตมานะครับก็เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวที่จะอยู่ต่อไปนั้นคงจะผูกพันมั่นคงแล้วก็ผมก็ได้บอกพุทธแล้วว่าทุกอย่างหลานผมมาอะไรก็ให้อภัยทุกอย่างที่เราอยู่ด้วยกันเราเมืองกันตอนนี้เป็นวันแรกที่เรามีความผูกพันอยู่ร่วมกันแต่ผมอยากที่จะเห็นยืนยาวตลอดไปมีครอบครัวที่มั่นคงมีความสุขร่ำรวยนะครับแล้วทุกอย่างมันจะทำให้ประสบความสำเร็จฉันเลยฉันกูเมื่อยขออภัยนะครับอุญาไปหน่อยเพราะว่าคิดไปหัวเขาจริงๆนะครับคนแล้วก็อยากจะปลูกฝังให้เขาได้ทำหน้าที่รักกันนานๆและบางทีก็แบบผู้ที่มาร่วมในวันนี้นะครับท่านมาที่ต่างจังหวัดที่ไกลๆก็จะมีสักมาครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางแล้วก็ดูแลครอบครัวใหม่ของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือในงานวันพุธเนี่ยโดย
แล้วก็ชอบเขาแต่แรกแล้วก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนนั้นที่ไม่แสดงตัวว่าดังคือเหมือนบอกว่าเขาจะรักกันจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำตัวว่าตัวเองดังนะคะโอ้ฉันขอมึงซึ้งอยู่ที่อะไรพูดตาพูดละก็มีใจที่ได้ถือว่าเป็นลูกสาวมีใจที่เขามีปีอาปีอามารยาดีมากเลยสั้นบอกว่าพูดรออยู่โอเคครับแล้วต่อไปขอเรียนเชิญนะครับทางคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยข้อตกลงมาขอให้รักกันตลอดไปเรียนเ
ู่ด้วยกันนานๆอย่างมีความสุขรักนะจุ๊บจุ๊บมันไม่คิดไงเลยนะจุ๊บจุ๊บแต่พ่อเหนือฟังว่าสุดยอดนี่พี่น้องพี่พุทธนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นนิ่งๆแต่ก็มานะครับ1 2 3 4 5คนนะครับผู้ชายล้วนนะฮะนี่แบบสินสอดครับพี่เป้นะฮะมีบ่าวสาวบอกสาวมีคุณพ่อคุณแม่ครับเอาแบบสินสอดก็จะมีพันเงินนะครับต้องประคองได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันเลยพันเงินครับพันเงินโอ้เอาแบบไม่ต้องนะพันทองครับอันนี้นะครับมีดอกไม้ติดอยู่นะครับมากเลยนะคุณแม่นี่หนักๆเลยนะต้องมีคนช่วยฮะนี่นี่ลุ้นลุ้นเราสาวลุ้นโอ้หนักมากโอ้มือสั่นมีมือสั่นด้วยมือสั่นด้วยพ่อคุณพ่อคุณพ่อทางนี้เรารู้สึกว่าวรัชญามีครูหาเนี่ย acting เก่งจัดแน่ด้วยมีเครื่องเทปด้วยครับแม่ทองแปดนะดูแลดูแลครบแล้วครับแปดนี่ฮะเครื่องเพชรคุณแม่คุณแม่หนักไหมเพชรหนักไหมเพชรหนักไหมเพชรหนักไหมโอ้ยเอาไปเก็บได้เลยแล้วก็ห่อเลยครับพอปลูกไปปลูกไปปลูกแล้วแบกไปนะคะปลูกคนน่ารักทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้แชมป์ร้องไห้ครับซึ้งภูมิแน่นๆนะครับคุณแม่โอ้ยแน่นๆแน่นๆให้แล้วแม่เอาให้แกะไม่ออกเลยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะคุณแม่คุณแม่ต้องแบกนะครับคุณแม่ต้องแบกนะนี่หนักมากฮะทั้งเงินทั้งทองทั้งเพชรแบกไว้ยกแล้วยกแล้วเสียแล้วไปแล้วไปเลยพ่อแม่เดี๋ยวกลับมาด้วยนะพ่อแม่ไปแล้วไปเลยนะวันนี้เป็นสมแหวนมั้งนิ้วจะล็อกแล้วเนี่ย
ไปไงอ่ะไม่ใช่โอ้ไอ้นี่อะไรต่อเนี่ยสุนันท์สุนันท์ตรงแบบตรงแบบตรงนี่จะศึกษางานไปแต่งใช่ไหมเป็นเจ้าบ่าวครับผมเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวนั่นนะจุ๊บจุ๊บสุดยอดเลยนะรักชิบูชิบูก็มาดูเพื่อนดูเจ้าสาวนี่เพื่อนเจ้าสาวนะครับเป็นดูเพื่อนเจ้าสาวครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูนะฮะเพื่อนเจ้าสาวพวกเราครับพวกเราครับคุณพ่อคุณแม่มาแล้วครับเย้คุณแม่บอกหลังเคสเลยหนักมากแม่เดินหักหนักมากหนักมากแต่ยางตัวนี้ใช่ไหมเอาละครับงั้นตอนนี้นะครับถึงพิธีสวมแหวนแล้วนะครับต้องขอเรียนเชิญดีจอร์จนะครับมอบแหวนให้กับทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะมาพูดกับครับส่งแหวนให้กับเจ้าสาวนะครับขอยืนตรงนู้นได้ไหมเมาส์เมาส์ขยับหน่อยภาพประวัติศาสตร์นะครับผมตบกันกระเป๋าต้องยืดหน่อยกระเป๋าต้องยืดออกหน่อยกราบเผื่อรอเลยตอนนี้ทางฝั่งปฏิกิริยามอบแหวนพระสาวที่การกราบเจ้าบ่าวขอไปครับก่อนนะครับ
นี่คือแหวนนะน่าจะหมดแล้วกับพิธีนะแล้วเขาจัดการได้ไหมเดี๋ยวไลฟ์แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวทางจะเป็นพิธีรับไหว้